ในดินแดนที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งสุดตื่นตานี้บางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังเกิดขึ้นทุกๆแห่งทานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งกำลังแตกออกจากกันและเลื่อนลงสู่มหาสมุทรอย่างรวดเร็วกว่าที่เราเคยคิดว่าจะเป็นไปได้เราจะหยุดมันได้หรือไม่หรือการละลายครั้งใหญ่เกินการควบคุมของเราแล้วนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าเราอาจเข้าใกล้จุดที่ไม่มีทางหวนกลับซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีทางหยุดได้แล้วขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามคาดการณ์ว่าน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรต่อไปนักถ่ายภาพเจมส์เบล็อกยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อจะถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นไว้บนแผ่นฟิล์มนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและโง่ที่สุดที่ผมทำมาในชีวิตที่ผมอยู่ตรงนี้เคยอยู่ใต้น้ำเมื่อเพียง6ชั่วโมงก่อนภาพอันเหลือเชื่อของเขาเป็นพยานถึงพลังทางธรณีที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งบนโลกเป็นพลังที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติยุคใหม่มันกำลังเปลี่ยนโลกนี้ไปอย่างมากเจมส์เบล็อกชื่นชอบน้ำแข็งมากจนต้องยอมเสี่ยงตายโอ้พระเจ้ามันไม่น่าเชื่อเลยความตรึงใจที่นำเขาไกลออกไปและลึกลงไปสู่ไครโอสเฟียร์พื้นที่เยือกแข็งต่างๆบนโลกผมรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกตอนนี้เลยครับเหมือนอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างดาวที่ไหนสักแห่งหนึ่งโลกเราไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้เลยสิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงงานถ่ายภาพและกลายเป็นการเดินทางสุดตื่นตาไปยังโลกที่คาดเดาไม่ได้ที่ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดมีสถานะเปลี่ยนไปมาระหว่างของแข็งและของเหลวบนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์มีรอยแตกเกิดขึ้นและทะเลสาบกว้างกว่า1กิโลเมตรไหลลงสู่ช่องลึก900เมตรน้ำพวกนี้กำลังเจาะลงไปในแผ่นน้ำแข็งครับหาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งทำให้ภูเขาน้ำแข็งหนาเกือบ300เมตรแตกออกเราไม่ควรจะได้เห็นอะไรแบบนี้เลยปกติแล้วมนุษย์จะไม่ได้เห็นภูมิประเทศขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงและหายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งเป็นสิ่งปกติมันเปลี่ยนแปลงง่ายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สิ่งที่เบล็อกเห็นอยู่บ่งชี้ว่ามีอะไรที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นความใฝ่ฝันของเขาคือการถ่ายมันไว้และช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจได้เป็นเวลากว่า 1,000 ปีทานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งของโลกไม่มีความเปลี่ยนแปลงนักแต่บัดนี้ความสัมพันธ์กับน้ำแข็งของเราได้เปลี่ยนไปอย่างมากนี่คือผู้ควบคุมอนาคตสิ่งแวดล้อมของโลกที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งงานของเบล็อกเน้นไปที่คำถามทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งเท่าที่มนุษย์เคยเจอมาทานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งของโลกจะละลายเร็วแค่ไหนและการละลายนั้นจะมีความหมายอย่างไรต่อเราขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบเจมส์กำลังพบหลักฐานที่จะช่วยตอบคำถามบางข้อแล้วเจอแล้วการสำรวจน้ำแข็งของเขาเป็นงานศึกษาไครโอสเฟียร์ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเขาใช้กล้องแบบย่นเวลา26ตัวถ่ายทานน้ำแข็งทั่วซีกโลกเหนือและตั้งโปรแกรมให้มันถ่าย1เฟรมทุกชั่วโมงตอนกลางวันเป็นเวลา3ปีมันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในพื้นที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทุกอย่างที่เราพยายามทำกำลังถูกขัดขวางผมกำลังพยายามที่จะไม่หัวเสียแต่ความลำบากนั้นก็เริ่มแสดงผลด้วยภาพนับพันเฟรมที่เผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในน้ำแข็งที่ไม่เคยมีมาก่อนความหวังของผมก็คือมันจะทรงพลังและรวดเร็วพอที่คนจะบอกว่าใช่ฉันเข้าใจฉันเข้าใจแล้วโอเคมันเกิดขึ้นจริงๆความจริงที่ว่าน้ำแข็งกำลังเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งใหม่ช่วงหลายพันปีนี้การขยายและหดตัวของน้ำแข็งในทวีปต่างๆได้ทำให้โลกของเราเปลี่ยนไปมันทำให้เกิดทะเลสาบและหุบเขาและทำให้มนุษย์ร่อนเร่ไปทั่วโลกการขยายตัวและหดตัวของแผ่นน้ำแข็งถูกมองว่าเป็นพลังขับดันที่นำทางวิวัฒนาการของมนุษย์
นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงก็บอกว่ามนุษย์อยู่มาถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเราตอบสนองกับการขยายตัวและหดตัวของน้ำแข็งในอดีตวัฏจักรของยุคน้ำแข็งและช่วงอบอุ่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แต่ตอนนี้มนุษย์ดูเหมือนจะผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังคาร์บอนไดออกไซด์พุ่งขึ้นซึ่งสะสมความร้อนไว้ในบรรยากาศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและน้ำแข็งกำลังละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆบัดนี้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าเราจะทำให้น้ำแข็งละลายและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นคำถามที่ตอบยากคือมันจะละลายเร็วแค่ไหนระดับน้ำจะสูงขึ้นแค่ไหนแล้วเราจะหยุดมันได้หรือไม่ความเร็วของการละลายนั่นเองที่น่าตกตะลึงและไม่มีที่ไหนที่มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าในทาน้ำแข็งแถบชายฝั่งตะวันตกของอลาสก้าในช่วง40ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิที่นี่เพิ่มขึ้นราว2องศาเซลเซียสเร็วเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยของโลกตอนนี้แม่น้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่กำลังไหลเร็วขึ้นและทิ้งตัวลงสู่ทะเลด้วยภาพที่ตระการตายิ่งขึ้นบางคนถือโอกาสจากการถาโถมของน้ำจากทาน้ำแข็งระหว่างที่มันยังอยู่นักโต้คลื่นถูกลากเข้าไปโดยเจ็ตสกีที่กำลังเล่นเกมวัดใจที่อันตรายกับน้ำแข็งทาน้ำแข็งที่แตกตัวอย่างรวดเร็วพวกนี้เองที่เป็นตัวหลักที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทาน้ำแข็งโคลัมเบียของอลาสก้าเป็นทาน้ำแข็งที่ทิ้งตัวลงน้ำมากที่สุดในอเมริกาเหนือในยุค1980ตอนต้นโคลัมเบียเริ่มไหลเร็วขึ้นและเริ่มปล่อยน้ำแข็งลงสู่มหาสมุทรมากกว่าที่ถูกเติมโดยหิมะที่ต้นลำธารเบล็อกและนักทาน้ำแข็งจากหน่วยสำรวจน้ำแข็งกำลังพยายามหาคำตอบว่าโคลัมเบียเสียน้ำแข็งไปเท่าไหร่และมันจะอยู่รอดได้หรือไม่ในแถบน้ำตื้นของอ่าวโคลัมเบียภูเขาน้ำแข็งที่ละลายมากองรวมกันก่อนที่จะถูกพัดไปโดยกระแสน้ำลงนี่เป็นปลายทางแล้วสำหรับโคลัมเบียเขาวงกดน้ำแข็งอันแวววาวที่เริ่มละลายซึ่งดึงดูดเจมส์เข้ามาตรงนี้ล่ะตอนนี้เรากำลังดูพื้นที่ที่เป็นเหมือนคริสตัลหมดเลยมันเป็นจุดที่ยอดมากๆมีพลังมากมายที่นี่มันดูเหมือนจะสงบมันดูเหมือนจะนิ่งแต่มันมีพลังของทะเลที่พัดไปมาและนำทาน้ำแข็งใหญ่นี้ออกไปทุกครั้งที่คุณมาที่นี่คุณกำลังรับความเสี่ยงเพราะว่าภูเขาน้ำแข็งพวกนี้ยังไม่อยู่ตัวถ้าคุณถูกดึงดูดเข้ามาเพราะความสวยงามของมันแบบว่าคุณถูกดึงเข้ามามันเหมือนเสียงไซเรนของอ่าวโคลัมเบียดึงดูดคุณมาล่อคุณเข้ามามากับฉันสิมากับฉันสิแล้วคุณจะตามก้อนน้ำแข็งสวยๆพวกนี้ไปถึงเขาวงกตเลยโอเคอยู่แถวๆนี้ละแสงที่ทำให้รูปสลักพวกนี้มีชีวิตมันสะท้อนจากผิวของน้ำดังนั้นภูเขาน้ำแข็งจึงเปล่งแสงจากด้านในโอ้ที่ค่ายสำรวจน้ำแข็งนักทาน้ำแข็งวิทยาแทดเฟเฟอร์ติดตามการไหลของโคลัมเบียโคลัมเบียนั้นกว้างใหญ่มากจนยากจะจินตนาการได้ว่ามันกำลังหายไปเฟเฟอร์และทีมของเขาแชดโอนิลกำลังดูสัญญาณสำคัญของมันวัดความเร็วของทาน้ำแข็งในช่วงหลายปีเพื่อจะบอกว่ามันเร่งความเร็วขึ้นหรือชะลอลง
การจะทำสิ่งนี้พวกเขาต้องยิงปืนสำรวจเลเซอร์ที่เป้าสะท้อนแสงที่พวกเขาต้องนำไปไว้ที่ผิวของน้ำแข็งเมื่อกัปตันบินอยู่เหนือธารน้ำแข็งไม่กี่นิ้วโอนิลก็วางเป้าผู้นั้นลงบนน้ำแข็งเฟเฟอร์ล็อกไปที่เป้าและยิงเลเซอร์ที่จะสะท้อนกลับมาที่ปืนที่อยู่นิ่งบันทึกตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วเก่งมากกลับไปเลยโอเคอันแรกเสร็จแล้วไปอีก 1.1 กิโลเมตรเป้าหมายขยับไปตามน้ำแข็งด้วยการจับการเคลื่อนไหวของมันด้วยเลเซอร์ในช่วงหลายวันพวกเขาจะสามารถคำนวณความเร็วของโคลอมเบียได้ที่ปลายของฟยอร์ดเจมส์และวิศวกรทีมสำรวจน้ำแข็งอดัมเลวินเทอร์ปีนไปที่กล้องย่นเวลาตัวหนึ่งที่ติดตั้งไว้เมื่อปีก่อนโอ้ใช่แล้วอยู่นั่นไงยังอยู่นี่ครบเลยใช่กล้องอยู่นี่ถ้าเกิดอะไรกับท่าน้ำแข็งตอนที่ผมมาเมื่อปีก่อนผิวหน้าของน้ำแข็งอยู่ตรงนั้นเองเอาละเราได้รูปแล้วมันเป็นการเผยความจริงครับทุกครั้งที่เราเปิดกล้องนี้และดาวน์โหลดภาพพวกนี้และนำไปใส่คอมพิวเตอร์และเล่นภาพออกมาตาคุณแทบจะถลนออกมาเลยแม้ว่าการแตกตัวเป็นเรื่องปกติโคลอมเบียก็ปล่อยน้ำแข็งลงมาอย่างรวดเร็วจนในรอบ30ปีที่ผ่านมาทาน้ำแข็งนี้ถอยร่นกลับไปที่ฟยอร์ดถึง16กิโลเมตรภาพย่นเวลาของเจมส์จับอัตราการหดตัวที่แสดงว่าไม่มีวี่แววจะหยุดเพียงในปีที่แล้วปีเดียวโคลอมเบียสูญเสียน้ำแข็งไปอีก1กิโลเมตรผมไม่เคยคาดคิดจริงๆครับว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับมากขนาดนี้ในช่วงเวลาที่เราสำรวจมันนะการแตกตัวอย่างรวดเร็วของโคลอมเบียคืออาการแห่งความเสื่อมถอยของมันแต่มันยังไม่เป็นที่เข้าใจนักหากเฟเฟอร์และโอนิลรู้ได้ว่าอะไรทำให้มันแตกตัวมากขึ้นมันอาจทำให้พวกเขาทำนายอนาคตของธารน้ำแข็งได้พวกเขากำลังใช้วิธีที่น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีตรวจแผ่นดินไหวในการไขปริศนาของน้ำแข็งพวกเขากำลังติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่ตรวจจับการสั่นไหวของน้ำแข็งแรงสะเทือนที่สะท้อนไปมาในน้ำแข็งขณะที่มันแตกตัวจากข้อมูลความสะเทือนรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นที่ชี้ไปยังตัวการที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือน้ำพวกเขารู้ว่าน้ำกำลังละลายน้ำแข็งแต่ดูเหมือนว่ามันกำลังแยกน้ำแข็งออกจากกันเหมือนคานที่ทรงพลังคุณจะได้ยินเสียงน้ำไหลเลยตอนนี้มันอยู่ด้านในท่าน้ำแข็งและถ้ามีรอยแตกที่มีน้ำแรงดันสูงข้างในมันจะแยกรอยแตกนั้นออกเลยครับบันทึกความสั่นสะเทือนยืนยันว่าการแตกตัวทำให้เกิดรอยแตกแบบพิเศษที่เกิดจากน้ำเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดการละลายที่ผิวน้ำจะไหลลงสู่รอยแตกในธารน้ำแข็งและแยกมันออกจากกันผลก็คือการแตกตัวเพิ่มขึ้นและจุดจบที่เร็วขึ้นของธารน้ำแข็งโอ้มีอันใหญ่ขึ้นมาจากด้านล่างด้วยนั่นไงเจมส์ได้เห็นการแตกตัวที่ทรงพลังด้วยตนเองขณะที่ฟยอร์ดด้านล่างเหมือนมีชีวิตขึ้นมาน้ำแข็งที่ฐานนั่นขึ้นมาจากส่วนล่างๆของธารน้ำแข็งเลยล่ะครับก้อนที่มีสีน้ำเงินเข้มนั่นเมื่อน้ำแข็งและหิมะถูกบีบเข้าด้วยกันอากาศจะถูกไล่ออกไปฉะนั้นสีของมันจึงบริสุทธิ์มากขึ้นฟองอากาศคือสิ่งที่ทำให้มันขาวดังนั้นเมื่อฐานของธารน้ำแข็งแตกออกคุณจะเห็นก้อนน้ำแข็งสีสฟายและเทอร์ควอยซ์สวยงามลอยขึ้นมาจากด้านล่างและนั่นคือที่มาของภูเขาน้ำแข็งพวกนี้
หว่างนั้นหลังจากการวัดระยะด้วยเลเซอร์มาหลายวันแทดเฟเฟอร์ก็รู้ว่าโคลเบียเคลื่อนตัวเร็วแค่ไหน16เมตรต่อวันเร็วกว่าเมื่อ30ปีก่อนถึง8เท่าถ้าย้อนไปปี1980ที่นี่บนแผ่นหินนี้จะมีน้ำแข็งสูงขึ้นไป 1,500 ฟุตดูแนวบางๆตรงนั้นสิครับนั่นคือจุดที่เป็นผิวน้ำแข็งในปี1980และปริมาณทั้งหมดนั้นหายไปเพราะการแตกตัวมันเร็วมากและหิมะที่ต้นลำธารเติมให้มันไม่มากพอเมื่อเป็นอย่างนั้นใช่เลยมันเคลื่อนตัวเร็วไปและธารน้ำแข็งก็กำลังสลายตัวไปเฟเฟอร์คาดว่าโคลอมเบียอาจเลยจุดสมดุลของมันมานานแล้วและอยู่ที่ว่าอีกนานแค่ไหนเท่านั้นที่มันจะสลายตัวไปอย่างสิ้นเชิงน้ำแข็งแบบนี้เรียกว่าน้ำแข็งตายครับมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนไหวแล้วมันติดอยู่ที่ด้านข้างของลำธารน้ำแข็งและมันกำลังละลายและสลายตัวไปและขณะที่มันละลายเศษจากการสึกร่อนที่อยู่ด้านบนยังคงสะสมตัวจนกระทั่งคุณเห็นน้ำแข็งที่คลุมไปด้วยสีดำผมสนใจมากในการจากไปของธารน้ำแข็งตรงนี้มันมีบางสิ่งที่ลุ่มลึกและเข้มข้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศรู้ไหมผมรู้สึกถึงจุดจบผมรู้สึกถึงการตายตรงนี้เลยปัญหาก็คือไม่ใช่เพียงโคลอมเบียที่กำลังจากไปธารน้ำแข็งทุกแห่งทั่วหุบเขาร็อกกี้แอนดิสแอลต์และฮิมาลัยกำลังรอความตายอยู่ความเห็นโดยรวมก็คือในอีก 50-100 ปีธารน้ำแข็งเกือบทุกแห่งจะสาบสูญไปหมดจากการสูญเสียธารน้ำแข็งบนภูเขาอย่างเดียวระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นเกือบ30เซนติเมตรทำให้หลายล้านคนรอบโลกไม่มีที่อาศัยแต่ความสูญเสียที่ใหญ่สุดจะเป็นการสูญเสียแหล่งน้ำจืดธรรมชาติน้ำที่ประชากร1ใน6ของโลกต้องพึ่งพาส่วนที่ถูกกระทบหนักที่สุดจะเป็นเอเชียที่ซึ่งเกือบ 1,000 ล้านคนได้รับน้ำดื่มจากธารน้ำแข็งของเทือกเขาฮิมาลัยการสูญเสียธารน้ำแข็งอย่างกระทันหันของโลกทำให้เกิดคำถามที่น่าตระหนกเกี่ยวกับแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกแอนตาร์กติกาและกรีนแลนด์สิ่งที่น่ากลัวคือแผ่นน้ำแข็งใหญ่จะเป็นอย่างไรต่อไปเราเริ่มเห็นแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เริ่มมีท่าทางที่น่าหวาดหวั่นแล้วเรากำลังเล่นกับไฟก็ว่าได้นะครับเมื่อพูดถึงแผ่นน้ำแข็งเราไม่รู้ว่าเราจะเจอมันเคลื่อนไปเหมือนรถไฟสินค้าขนาดยักษ์หรือไม่เราหยุดมันได้หรือไม่โอกาสที่แผ่นน้ำแข็งจะทำให้น้ำท่วมโลกนั้นมีอยู่สูงมากหากน้ำแข็งกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาทั้งหมดละลายมหาสมุทรจะสูงขึ้น60เมตรแต่ในช่วงทางธรณีผ่านมาน้ำแข็งโบราณที่เสมือนประการเหล่านี้ได้ผ่านการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนมาหลายครั้งแล้วจนกระทั่งไม่กี่ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์คิดว่าแผ่นน้ำแข็งนั้นใหญ่และหนาเกินกว่าที่จะเป็นอันตรายได้แต่หลักฐานล่าสุดกำลังทำให้พวกเขาคิดใหม่สิ่งที่เตือนสติเราอย่างแรกมาจากคาบสมุทรแอนตาร์กติกทางตะวันตกในฤดูร้อนปี2002ดาวเทียมของนาซาถ่ายภาพแผ่นน้ำแข็งขนาดเท่าลักเซมเบิร์กที่ชื่อลาเซนบีขณะที่มันแตกตัวออกจากแผ่นน้ำแข็งใหญ่การพังทลายตามมาอีกหลายครั้งทำให้ข้อสันนิษฐานที่ว่าต้องใช้เวลาอีกหลายพันปีกว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่จะละลายหมดเริ่มสั่นคลอนแผ่นน้ำแข็งทำให้เราประหลาดใจเราคิดว่าธารน้ำแข็งเล็กๆจะละลายเมื่อมันอุ่นขึ้นและแผ่นน้ำแข็งใหญ่จะไม่กระทบกระเทือนนักแล้วทันใดนั้นแผ่นน้ำแข็งใหญ่ก็เริ่มพังทลายเร็วขึ้นและลาซินบีก็หลุดออกไปเราจึงทายว่านั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะที่อีกด้านของโลก
แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ก็กำลังแสดงสัญญาณว่ามันรู้สึกถึงความร้อนแล้วในทศวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิที่นี่ได้เพิ่มขึ้นไป3องศาเซลเซียสดาวเทียมนาซาเริ่มตรวจจับการละลายรอบๆขอบของแผ่นน้ำแข็งได้แล้วภาวะโลกร้อนกระทบหนักที่สุดในอาร์กติกและสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่น้ำแข็งกรีนแลนด์ความเคลื่อนไหวต่อไปของมันอาจเป็นตัวกำหนดเกมเรื่องระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวในใจกลางของกรีนแลนด์เจมส์และนักวิทยาศาสตร์ได้พบกับสภาพที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงแผ่นน้ำแข็งขนาดยาว 2,400 กิโลเมตรและกว้าง800กิโลเมตรมันเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและการละลายช่วงหน้าร้อนของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์กำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ It's sort of like... เหมือนกับแคนซัสที่เป็นน้ำแข็งเลยที่นี่มันรู้สึกเหมือนอยู่ในทุ่งราบใหญ่เพียงแต่มันเป็นสีขาวและมีโดมใหญ่เป็นท้องฟ้าด้านบนมันเหลือเชื่อเลยมันไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงใดๆยกเว้นลมและน้ำมันดูไม่มีลักษณะพิเศษเลยเมื่อคุณมองไปในแนวราบแต่เมื่อคุณเดินข้ามไปแล้วมองลงมามันจะมีเนื้อน้ำแข็งที่มีรายละเอียดมากมายเลยพื้นผิวทั้งหมดนี่มันเหมือนกับเนยแข็งสวิสขนาดใหญ่เลยล่ะครับในช่วงฤดูกาลละลายความร้อนของดวงอาทิตย์เปลี่ยนพื้นผิวของน้ำแข็งทำให้เกิดภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปมาระหว่างของแข็งของเหลวและไอน้ำน้ำที่ละลายไหลไปตามแผ่นน้ำแข็งมองหาเส้นทางไหลลงการหาคำตอบว่าระบบการไหลที่ซับซ้อนนี้ทำงานอย่างไรเป็นสิ่งจำเป็นในการทำนายอนาคตของแผ่นน้ำแข็งเจมส์ต้องการได้ภาพที่ล้วงลึกลงไปที่ใต้น้ำแข็งทางเดียวที่จะยึดเชือกเขาไว้ได้คือการร้อยมันเข้ากับแผ่นน้ำแข็งรูใหญ่พวกนี้ที่เรียกว่ามูลอนคาดว่าลึกลงไปหลายร้อยเมตรผ่านชั้นน้ำแข็งจนถึงพื้นหินแต่ไม่เคยมีใครลงไปดูให้รู้แน่ชัดโอ้พระเจ้านั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นหลุมตรงนั้นน่ะเจมส์ได้เห็นเพียงใต้พื้นผิวของแผ่นน้ำแข็งเท่านั้นข้างใต้เขาลงไปเป็นน้ำแข็งอีกเกือบ1กิโลเมตรในชั้นน้ำแข็งที่ทับกันอยู่นี้มีเบาะแสให้เราพอรู้ว่ากรีนแลนด์จะละลายเร็วเพียงใดที่ห้องทดลองแกน้ำแข็งแห่งชาติในเลควูดโคโลราโดห้องเย็นขนาดยักษ์เก็บแกนน้ำแข็งไว้กว่า 13,000 เมตรที่เจาะมาจาก34แห่งตามที่เยือกแข็งต่างๆมีอายุย้อนกลับไปนับแสนปีแกนน้ำแข็งเหล่านี้คือแคปซูลเวลาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์อย่างเจมส์ไวท์มองลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์ของน้ำแข็งน้ำแข็งชิ้นนี้น่าสนใจนะครับเพราะมันมีสองสัญญาที่คุณเห็นได้ทันทีอย่างแรกคือมันมีฟองอากาศทั่วทั้งก้อนฟองอากาศนี้เป็นช่องอากาศเล็กๆฟองอากาศนี้เองครับที่เราจะดูดออกมาแล้วก็วัดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเทนและไนตรัสออกไซด์มันเป็นสื่อเพียงอย่างเดียวที่สะสมตัวบรรยากาศไว้ได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่คุณเห็นได้ในนี้อย่างชัดเจนคือคุณเห็นชั้นต่างๆและความหนาจะบอกคุณว่าหิมะตกมากแค่ไหนในปีนั้นดังนั้นคุณจะได้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยและระยะเวลาเพียงแค่การดูแกนน้ำแข็งพวกนี้เท่านั้นเองที่สำคัญที่สุด
นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุความเชื่อมโยงในประวัติศาสตร์โดยตรงระหว่างการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มของอุณหภูมิโลกอย่างมากทุกครั้งที่อุณหภูมิสูงระดับน้ำทะเลจะเพิ่มตามมาเมื่อแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์หดตัวลงข้อมูลแกนน้ำแข็งยังเผยถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์กรีนแลนด์ด้วยราว 125,000 ปีก่อนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นราว4องศาเซลเซียสแผ่นน้ำแข็งด้านใต้ทั้งหมดละลายไปและระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า3เมตรข้อมูลแกนน้ำแข็งเมื่อไม่นานมานี้แสดงถึงความเป็นไปได้ในการละลายระดับคล้ายๆกันปัจจุบันนี้ระดับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศนั้นสูงกว่าที่เป็นเมื่อ 125,000 ปีก่อนสูงกว่าที่เคยมีในรอบครึ่งล้านปีอุณหภูมิได้เริ่มสูงขึ้นตามมาแล้วคำอธิบายเพียงอย่างเดียวก็คือการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลสิ่งที่เราเห็นในแกนน้ำแข็งนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในบรรยากาศนั้นมันต่างออกไปมันไม่ใช่ระดับปกติของวัฏจักรสภาพอากาศมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นผลักดันให้กรีนแลนด์เข้าสู่การละลายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่แกน้ำแข็งบอกเราไม่ได้คือมันจะใช้เวลาเท่าใดครั้งก่อนที่กรีนแลนด์สูญเสียน้ำแข็งไปจำนวนมากไวท์คาดว่ามันเกิดขึ้นในช่วงกว่าพันปีแต่ครั้งนี้มันอาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่ามากแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้อีกเล่นตลกกับเครื่องสร้างสภาพอากาศโดยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นและเรารู้จากข้อมูลที่ผ่านมาพวกนี้ว่าระบบสภาพอากาศอาจหวนมาและทำร้ายเราอย่างหนักได้ถึงตอนนี้เพราะว่าโลกร้อนกำลังส่งผลรุนแรงที่สุดที่ขอบของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์สิ่งที่อยู่รอบเกาะคือธารน้ำแข็งที่ไหลออกนับร้อยแห่งที่ทำหน้าที่เสมือนท่อระบายน้ำแข็งภายในออกสู่ทะเลโดยผ่านฟยอร์ดแคบๆในช่วงปลายยุค 1990ทางออกพวกนี้หลายแห่งเริ่มส่งน้ำแข็งออกไปมากขึ้นและที่ใหญ่ที่สุดยาคอบเซเว่นกำลังส่งภูเขาน้ำแข็งออกไปกว่า 40,000 ล้านตันทุกปีมากกว่าธารน้ำแข็งใดๆในซีกโลกเหนือภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้มาถึงทะเลเปิดที่อ่าวดิสโก ในลานน้ำแข็งที่ดูเหมือนจะสงบนี้เจมส์เบล็อกกำลังออกล่าหาภูเขาน้ำแข็งยักษ์ก้อนน้ำแข็งเหล่านี้บางก้อนสูงขึ้นจากน้ำ100เมตรแต่ 90% ของมวลของมันซ่อนอยู่ใต้น้ำโอ้พระเจ้าน้ำแข็งพวกนี้ใหญ่มากทำไมพลิกตัวแล้วก็เราต้องลงไปว่ายน้ำกับปลาแน่ที่ตรงนี้มีสายอัญมณีครับเมื่อคุณอ้อมภูเขาน้ำแข็งมาและน้ำที่ไหลทั้งหมดมาทางนี้และแสงแดดจะทำให้มันเหมือนสร้อยคออัญมณีแสนสวยที่ขอบของก้อนนี้เลยฮะโอ้ขออีกทีเถอะมีบางอย่างในนั้นด้วยอ่ะมันทำให้ผมบ้าเลยฮะเพราะมันมีภาพดีๆที่นี่แน่นอนว่าต้องมีภาพดีๆแน่ๆฮะว้าวสวยจริงๆเลยห้าสิบหกกิโลเมตรขึ้นไปตามฟยอร์ดจะเอาดิสโก้กล้องย่นเวลาของเจมส์ตั้งอยู่เหนือหน้าน้ำแข็งเพื่อจับภาพการเคลื่อนไหวทุกขณะของยาคอบเชเวนเจมส์ร่วมทีมกับนักศึกษาทาน้ำแข็งเจสันบ็อกซ์ซึ่งคอยจับตาดูยาคอบเชเวนและทาน้ำแข็งอื่นๆตามชายฝั่งอย่างใกล้ชิดมาตลอด14ปี
ท่าน้ำแข็งยาคอบชาเว่นเป็นราชาแห่งท่าน้ำแข็งในกรีนแลนด์เลยครับมันสร้างภูเขาน้ำแข็งแล้วก็มีการไหลของน้ำแข็งมากกว่าท่าน้ำแข็งอื่นใดนี่คือที่ที่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในด้านการเพิ่มระดับน้ำทะเลท่าน้ำแข็งแน่นอนว่าเป็นระบบที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดแต่คุณจะไม่เห็นมันเมื่อคุณนั่งอยู่แล้วก็จ้องดูมันเราสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องย่นเวลาที่ถ่ายด้วยความถี่สูงกว่ามากเช่นทุกๆชั่วโมงในขณะที่จากดาวเทียมคุณจะสังเกตท่าน้ำแข็งได้เพียงทุกๆ10วันหรือว่าราวนั้นสิ่งที่พวกเขาพบก็คือน้ำแข็งมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากกว่าที่พวกเขาคิดในช่วงฤดูการละลายช่วงหน้าร้อนยาคอบชาเว่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว40เมตรต่อวันเร็วเกือบ2เท่าของเมื่อทศวรรษก่อนยิ่งมันเคลื่อนไหวเร็วก็ยิ่งมีแรงดันสูงขึ้นด้านหลังผิวหน้าทาน้ำแข็งสูง120เมตรที่แตกตัวลงมานี่ทำให้เกิดการแตกตัวที่บ่อยและรุนแรงมากขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี2008ทีมของเจมส์ติดตามถ่ายยาคอบชาเว่นและเกิดโชคดีพวกเขาถ่ายการแตกตัวครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีการถ่ายไว้ได้ในช่วงเวลาราว1ชั่วโมงส่วนของน้ำแข็งที่กว้างเท่าแมนฮัตตันแยกตัวจากทาน้ำแข็งออกมาเราประเมินความอ่อนไหวของระบบนี้ต่ำเกินไปเราเข้าใกล้เส้นแบ่งแห่งความอยู่รอดของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์แล้วและนั่นคือเมื่อการละลายเกิดขึ้นมากพอกับแผ่นน้ำแข็งจนไม่ว่าหิมะจะสะสมมากแค่ไหนมันก็จะเสียน้ำแข็งไปทุกปีครับกรีนแลนด์กำลังเสียน้ำแข็งไป 150,000 ล้านตันทุกๆปีมากกว่าที่มันได้คืนมาจากหิมะขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นในทศวรรษต่อๆมาน้ำแข็งจะสูญหายไปมากกว่านี้ความยากก็คือการคำนวณว่ามากแค่ไหนและเร็วแค่ไหนตอนนี้มีคำถามข้อใหญ่ที่เราไม่คิดว่าจะต้องมาตอบมันเป็นคำถามที่ยากและท้ายที่สุดแล้วคุณเพิ่มอุณหภูมิในอากาศและแผ่นน้ำแข็งสังเกตเห็นและมันไหลเร็วขึ้นและเพิ่มระดับน้ำทะเลแต่เร็วแค่ไหนมากแค่ไหนคือคำถามที่เรายังไม่มีคำตอบคำตอบเหล่านั้นอาจซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้น้ำแข็งการละลายหน้าร้อนของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เริ่มร้อนขึ้นและนานขึ้นอีก2สัปดาห์จากเมื่อ1ทศวรรษก่อนสายน้ำที่ละลายออกมากัดลึกลงไปในน้ำแข็งทำให้เกิดลักษณะหุบเขาคดเคี้ยวที่โค้งไปมาหลายกิโลเมตรนี่เป็นภูมิประเทศที่พิเศษมากครับเท่าที่ผมเห็นมาในชีวิตเลยแบบว่ามันดูเหมือนหุบเขาหินทรายในยูทาห์แล้วมันก็เป็นแบบนั้นเว้นแต่มันเกิดจากน้ำแข็งมันเหมือนเค้กก้อนใหญ่มโหฬารที่ถูกสลักสลาวโดยแม่น้ำนี้และผมรู้สึกว่าโลกเราไม่น่าจะมีหน้าตาแบบนี้เลยขณะที่ฤดูร้อนร้อนขึ้นลักษณะของหุบเขาน้ำแข็งเช่นนี้ก็เริ่มโดดเด่นมากขึ้นแต่แม้จะมีความสวยงามมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าฉงนว่าน้ำนี้จะส่งผลอย่างไรที่ใต้ผิวของแผ่นน้ำแข็งนี้ปรากฏการณ์ที่แปลกที่สุดคือปริศนาทะเลสาบของน้ำที่ละลายเมื่อแผ่นน้ำแข็งละลายน้ำนั้นรวมตัวกันในช่องบุ๋มของน้ำแข็งทำให้เกิดทะเลสาบหลายพันแห่งบางแห่งกว้างกว่าหลายกิโลเมตรและลึกเกือบ15เมตรจากภาพดาวเทียมนักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าในกลางฤดูร้อนทะเลสาบเหล่านี้หลายแห่งหายไปชั่วข้ามคืนเหลือไว้เพียงวงกลมสีสว่างซึ่งน้ำเคยขังอยู่จนกระทั่งเร็วนี้มันถูกสันนิษฐานว่าน้ำถูกดูดซึมลงไปและเยือกแข็งอยู่ในแผ่นน้ำแข็งนั้นแต่เอียนโจเคนและซาร่าแดสมีลาสังหรณ์ครับว่าน้ำนั้นอาจส่งผลที่ลึกกว่านั้นผู้เขาวางเครื่องมือที่วัดแรงดันน้ำ
ที่เรียกว่า Pressure Locker ไว้ที่ก้นทะเลสาบโดยหวังว่ามันจะระบายออกไปถ้าผู้เขาหาล็อกเกอร์นั้นเจอการเดิมพันก็อาจส่งผลสายเบ็ดที่เราตามอยู่นั้นด้านหนึ่งผูกไว้กับสถานีของเราแล้วก็อีกด้านหนึ่งผูกไว้กับขวดพลาสติกเก่าๆนะคะที่มีเครื่องวัดความดันติดอยู่และมันก็นอนอยู่ที่ก้นทะเลสาบดังนั้นเราจึงตามสายออกมาโดยหวังว่าที่ปลายสายเราจะพบมันผูกอยู่กับเครื่องวัดค่ะเครื่องวัดน่าจะเผยอย่างชัดเจนว่าเมื่อไหร่และเร็วแค่ไหนที่ทะเลสาบระบายน้ำออกไปทุกคนทุกแห่งก้อนน้ำแข็งขนาดเท่ารถบรรทุกวางอยู่ทั่วพื้นทะเลสาบซึ่งบ่งบอกถึงพลังอันรุนแรงขณะที่น้ำไหลออกไปฉันเห็นแล้วโอ้ได้ไงล่ะระวังนิ้วนะระวังนะระวังนี่เมื่อได้เครื่องวัดมาแล้วพวกเขาก็สามารถพลอตกราฟการระบายออกของทะเลสาบเป็นนาทีต่อนาทีได้เลยสิ่งที่คุณเห็นทางซ้ายนี่คือช่วงต้นมิถุนายนตอนที่ไม่มีน้ำในทะเลสาบและเมื่อน้ำเริ่มเข้ามาแรงดันก็สูงขึ้นความสูงของน้ำมากขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นมันเติมทะเลสาบต่อไปกระทั่งถึงจุดนี้และพอถึง10กรกฎาคมตูมคุณจะเห็นทะเลสาบลดระดับลงในช่วงเวลาราว40นาทีข้อมูล GPS เผยว่าน้ำจำนวนมากระบายออกอย่างรวดเร็วจนน้ำแข็งรอบๆถูกดันขึ้นสูงเกือบ1เมตรครับอย่างที่คุณเห็นจากก้อนน้ำแข็งรอบๆตัวเรานี่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากคุณมีทะเลสาบที่กว้าง2ไมล์ลึก40ฟุตแล้วทะเลนั้นมันก็ลดระดับลง 3,000 ฟุตผ่านน้ำแข็งไปมันถือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกได้เลยการไหลลงสู่รอยแตกที่ก้นทะเลสาบนี่แรงกว่าการไหลที่น้ำตกในแองการาซะอีกแทนที่จะถูกดูดซึมและเยือกแข็งอีกครั้งเป็นน้ำแข็งที่ผิวพวกเขาพบว่าน้ำนั้นตกลงไปจนถึงพื้นหินที่นั่นมันยกตัวและหล่อลื่นแผ่นน้ำแข็งและเร่งการเคลื่อนตัวมากขึ้นและถ้าคุณมีอากาศที่ร้อนขึ้นโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่แผ่นน้ำแข็งคุณจะไปเพิ่มปริมาณน้ำที่ละลายที่ทะเลสาบอีกและนั่นจะเร่งการเคลื่อนตัวของมันให้มากขึ้นไปอีกค่ะการค้นพบของพวกเขาไขปริศนาเรื่องทะเลสาบจากน้ำที่ละลายได้พวกเขาได้วัดมันแต่เนื่องจากหมอกพวกเขาจึงไม่เห็นมันตอนเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญอย่างยิ่งในเช้าวันต่อมาเจมส์และนักวิทยาศาสตร์หลายคนจะได้เห็นมันด้วยตาตนเองราว1กิโลเมตรออกไปจากค่ายพักทะเลสาบที่เล็กลงซึ่งยังเต็มอยู่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนทันใดนั้นก็เริ่มระบายออกเจมส์มุ่งหน้าไปยังริมน้ำเพื่อพยายามดูว่าน้ำไหลไปไหนนี่เป็นพื้นที่เดินยากที่สุดในโลกเลยครับรอยบุ๋มพวกนี้ทำให้เดินยากอยู่แล้วแล้วมันเพิ่งโผล่ขึ้นจากทะเลสาบมันจึงลื่นมากๆมันยังมีน้ำอยู่มากอยู่ในนั้นมันจึงเหมือนราดน้ำมันบนกระจกเลยโอ้พระเจ้าการไม่ผูกเชือกไว้ก่อนมาตรงนี้เป็นสิ่งน่ากลัวและโง่ที่สุดเท่าที่ทำมาในชีวิตเลยที่ที่ผมอยู่ตอนนี้คือใต้น้ำเมื่อเพียง6ชั่วโมงก่อนหรือไม่ครับมันเคยเป็นทะเลสาบที่นี่และความลึกของทะเลสาบคือราว20ฟุตตรงนี้นะฮะและน้ำทั้งหมดนั่นที่ท่วมอยู่เมื่อ6ชั่วโมงก่อนได้ระบายออกไปและไหลลงไปในรูนี้และผมมองลงไปได้ราว250ถึง300ฟุตข้างล่างนั่นผมรู้สึกไม่สบายใจนักที่นี่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เราสามารถสังเกตสิ่งนี้ด้วยตัวเองตอนกำลังเกิดขึ้นเลยและมันรู้สึกดีมากที่ได้เห็นว่าทฤษฎีของเราที่รวบรวมมาจากการเก็บข้อมูลตรงกับการสังเกตการในพื้นที่อย่างมากค่ะบัดนี้พวกเขารู้แล้วว่าน้ำหลายพันล้านลิตรกำลังหาทางลงไปใต้น้ำแข็งและออกไปยังทะเลซึ่งจะหล่อลื่นทางน้ำแข็งไปด้วยและทำให้มันเคลื่อนตัวเร็วขึ้นดัสเลโยเคนคำนวณว่าผลการหล่อลื่นนี้มีส่วนในการเพิ่มความเร็วราว 10% ดังนั้นจึงต้องมีพลังที่รุนแรงอีกอย่างเบื้องหลังการไหลของน้ำแข็งจากกรีนแลนด์การวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับมหาสมุทรอาจพบสิ่งนั้นแล้ว
ในราวปี1997มีการเพิ่มของอุณหภูมิน้ำแทบชายฝั่งอย่างกระทันหัน 1.6 องศาเซลเซียสซึ่งตรงกับตอนที่ธารน้ำแข็งเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นที่ฐานของธารน้ำแข็งยาคอบชาเวตในอ่าวดิสโกเอียนฮาร์วาร์ดกำลังตรวจสอบว่ามหาสมุทรที่อุ่นขึ้นกัดเซาะขอบของแผ่นน้ำแข็งอย่างไรเรากำลังจะพยายามเข้าใจว่ามหาสมุทรและน้ำแข็งมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและนั่นผมหมายถึงการถ่ายเทความร้อนจากมหาสมุทรซึ่งเป็นแหล่งความร้อนที่มากมายมาที่แผ่นน้ำแข็งนี่นะครับเพื่อจะหาคำตอบฮาวเวิร์ดจะใช้แคปซูลที่มีเซ็นเซอร์ภายในซึ่งบันทึกอุณหภูมิความเค็มและความลึกไว้เป็นระยะขณะที่จมตัวลงไป300เมตรสู่ก้นมหาสมุทรค่าเหล่านี้ทำให้ฮาวเวิร์ดมองเห็นภาพทันทีว่าน้ำที่ละลายไหลออกจากธารน้ำแข็งและน้ำเกลือที่หนาแน่นกว่าด้านล่างเรียงตัวกันเหมือนเค้กเป็นชั้นๆ ดังนั้นการทดลองนี้จึงแสดงให้เห็นการเพิ่มของอุณหภูมิในระดับที่ลึกลงไปสิ่งที่เราเห็นคือน้ำที่เย็นมากจนเกือบแข็งที่ผิวและเมื่อเราลงไปอีกมันก็จะเพิ่มอุณหภูมิเมื่อรวมตัวกับน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเบื้องล่างนะครับดังนั้นบริเวณที่ต่อเนื่องกันจุดที่ถ้าเป็นเส้นตรงนี้แสดงเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากน้ำจืดไปเป็นน้ำทะเลที่เค็มเบื้องล่างฮาวเวิร์ดคิดว่าน้ำที่ละลายออกมาจากธารน้ำแข็งอาจจะสร้างสภาพสุญญากาศที่จุดแตกตัวซึ่งดึงน้ำอุ่นเข้าไปข้างใต้มันและส่งความร้อนเข้าไปที่ฐานของธารน้ำแข็งโดยตรงสมมติฐานหนึ่งก็คือเมื่อคุณเพิ่มการละลายและคุณเพิ่มพลังของสายพานของน้ำจืดที่พุ่งไปจากฟยอร์ดคุณจะนำความร้อนมากขึ้นจากมหาสมุทรเข้ามาในฟยอร์ดเพื่อละลายน้ำแข็งมากขึ้นและนั่นอาจจะเป็นผลอันรุนแรงที่นำไปสู่การละลายที่มากขึ้นอีกมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่เราคิดไว้ในอดีตนะครับเรื่องราวของธารน้ำแข็งบนภูเขาและแผ่นน้ำแข็งแสดงให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงกระทันหันในน้ำแข็งนั้นไม่ใช่เรื่องยกเว้นมันคือกฎมีความเป็นห่วงกันว่าเรามาถึงจุดหนึ่งซึ่งเลยจากจุดที่การตอบสนองที่รุนแรงของบรรยากาศเริ่มส่งผลและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับมือเลยน้ำแข็งอาจมีสิ่งประหลาดจะให้เราอีกแต่จากการวิจัยล่าสุดการคาดเดาเรื่องระดับน้ำทะเลที่ดีสุดมาจากการคำนวณง่ายๆอย่างหนึ่งครับในร้อยปีข้างหน้ามหาสมุทรจะขยายตัวขึ้นเองเมื่อมันอุ่นทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นราว30เซนติเมตรอีก30เซนติเมตรน่าจะมาจากการสูญเสียธารน้ำแข็งบนภูเขาต่างๆเพราะมันละลายไปหมดแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาจะไม่หายไปแต่การละลายรวมกันแล้วคาดว่าจะเพิ่มระดับน้ำอีก30เซนติเมตรทั้งหมดนี้เท่ากับว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเกือบ1เมตรภายในปี2100มันอาจฟังดูไม่มากนะครับแต่กว่า100ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ระดับน้ำ1เมตรจะท่วมถึงเมืองต่างๆรอบโลกจะต้องใช้เงินหลายล้านล้านดอลลาร์เพื่อสร้างปะการังริมชายฝั่งเมืองที่อยู่ต่ำเช่นฟลอริดาเวียดนามและบังคลาเทศจะเสียหายอย่างหนักหลายชาติที่เป็นเกาะก็จะไม่เหลืออยู่อีกต่อไปผลพวงของมันจะทดสอบความสามารถในการปรับตัวของเรายังไม่เคยมีมาก่อนแต่มันไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเรามองเลยร้อยปีออกไปคำถามใหญ่สุดอาจต้องถามว่าเราจะทำอะไรมีอะไรอีกมากที่เราไม่รู้เกี่ยวกับแผ่นน้ำแข็งแต่ความไม่แน่นอนว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรอาจเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นแต่ถ้าเราทำให้มันอุ่นมากๆผมว่าพวกเรามากมายเริ่มกลัวกันแล้วว่าน้ำแข็งจะทำอะไรกับเราบ้างนี่จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยครับน้ำแข็งมีความสำคัญต่อเรามากในด้านของสภาพอากาศของโลกในด้านของระดับน้ำทะเลในด้านของระบบการทำงานพื้นฐานของโลกเกินกว่าที่เราจะละเลยมันต่อไปบทสุดท้ายของเรื่องราวของเจมส์เริ่มขึ้นที่ชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ที่ซึ่งเขาค้นพบการเผชิญหน้าระหว่างน้ำแข็งและทะเลยังไม่เคยมีมาก่อนเมื่อ 8,000 ปีก่อนเกาะนี้ถูกห่อหุ้มด้วยน้ำแข็ง
แต่บัดนี้แผ่นน้ำแข็งที่เหลืออยู่ส่วนสุดท้ายกำลังหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อน้ำแข็งละลายลงสู่ทะเลมันจะไหลลงสู่ทะเลสาบของน้ำที่ละลายแต่ละวันน้ำขึ้นน้ำลงพาภูเขาน้ำแข็งออกไปสู่แอตแลนติกเหนือผมยังไม่รู้จักที่ไหนที่อื่นในโลกที่คุณจะเห็นความเคลื่อนไหวระหว่างน้ำแข็งและคลื่นในแบบเดียวกันนี้สิ่งที่ผมเห็นในน้ำแข็งนี้คือการสลักอย่างมีรูปแบบเฉพาะโดยธรรมชาติแต่ละอันคือเพชรโฮปบางอันก็สมบูรณ์แบบมากเป็นการแสดงถึงรูปแบบและสีสันและเนื้อที่บริสุทธิ์ของมันพวกมันมาที่นี่ได้โดยคลื่นมันจะอยู่นี่ราว12ชั่วโมงเมื่อน้ำลงแล้วน้ำก็กลับขึ้นมาแล้วพามันไปแล้วมันก็จากไปตลอดกาลและในการมาอย่างชั่วคราวนี้ผมมองเห็นการสาบสูญของมันรู้ไหมครับสมองของเราถูกโปรแกรมให้คิดว่าธรณีวิทยาเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในระยะเวลานานหรือจะเกิดขึ้นอีกนานมากในอนาคตเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่เราอาศัยบนโลกนี้แต่ความจริงคือมันเกิดขึ้นได้ฮะ